Banana Top 10คลิปนี้ขอแนะนำ5โน้ตบุ๊กโมเดิร์น PC ปี2022น่าใช้ราคาไม่เกิน 25,000 บาทราคาและโปรโมชั่นในคลิปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับร้านบานาน่ามีโปรดีๆสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กทำงานดีๆมาฝากกันอีกแล้วกับ Modern PC น่าใช้ที่ลดราคาสูงสุดถึง 6,000 บาทซึ่ง Modern PC คือโน้ตบุ๊กบางเบาคุ้มพลัง Intel ที่เอาไว้ทำงานหนักเบาเล่นเกมดูหนังฟังเพลงในงบเบาๆก็รีบจัดโน้ตบุ๊กที่ทางบานาน่าท็อป10จัดลิสต์ให้ได้เลยรับรองจะได้ของดีและของถูกไปใช้แบบคุ้มๆแน่นอนครับซึ่งต้องบอกว่าต้องรีบกันหน่อยเพราะโปรโมชั่นนี้เนี่ยมีถึงแค่สิ้นเดือนมิถุนายน2565นี้เท่านั้นเอาละเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้าง Asus VivoBook 15 OLEDเริ่มต้นกันที่โน้ตบุ๊กตัวแรกครับเป็นโน้ตบุ๊กที่มีจุดเด่นที่ดีไซน์และหน้าจอเรียกได้ว่าพรีเมียมเหมือนโน้ตบุ๊กราคาหลักหลายหมื่นกับ Asus VivoBook 15 OLED ที่มากับหน้าจอที่เหมาะกับการทำงานออกแบบและดูหนังดูซีรีส์มากๆเลยเพราะใช้หน้าจอขนาด 15.6 นิ้วความละเอียด Full HD 1920x1080และที่สำคัญคือใช้จอ OLED ที่สีสันของจอภาพนั้นสวยสดงดงามเป็นที่สุดเลยครับยังไม่พอจอยังมากับมาตรฐาน DCI P100% เรียกได้ว่าดูหนังทำงานก็สีตรงไม่มีเพี้ยนและหากใครที่ทำงานจ้องคอมนานๆก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะจอ OLED เนี่ยได้รับการรับรองจาก TUV Lightland และ STS ที่ยืนยันว่าจะมีการปล่อยแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายน้อยลง 70% ถือว่าเรื่องจอเป็นของดีอย่างแรกกับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เลยแหละครับและพอพูดถึงเรื่องทำงานแล้วเนี่ยก็โอเคไม่แพ้เรื่องจอเพราะว่ามาพร้อมกับ CPU Intel Core i3-11155G43.0 GHz RAM DDR4 4GB ฮาร์ดดิสก์เป็น SSD PCIe 3.0 ขนาด512GB ส่วนการ์ดจอเป็น Intel UHD และมาพร้อมกับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 และกล้องเว็บแคมระดับ 720p ซึ่งดูจากสเปคที่ว่าแล้วเนี่ยก็ทำงานเอกสารทั่วไปเรียนออนไลน์รวมถึงออกแบบได้ในระดับเบื้องต้นถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยทีเดียวหรอครับและที่โดดเด่นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของดีไซน์นี่แหละครับที่ต้องบอกว่าเป็น Modern PCจริงๆเพราะ VivoBook 15 OLED จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยพกพาออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเลยแหละครับด้วยน้ำหนักเพียงแค่ 1.8 กิโลกรัมและตัวเครื่องเนี่ยยังบางเฉียบจึงสามารถยัดโน้ตบุ๊กใส่ลงไปในกระเป๋าได้อย่างง่ายได้ใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กราคาเบาๆจอเทพๆดีไซน์พรีเมียมพกพาง่ายๆเอาไว้ทำงานดูหนังทั่วๆไปก็จัด Asus VivoBook 15 OLED ไปได้เลย Asus VivoBook 15 OLED ราคา16,990 บาท Dell Inspiron 3511ถ้าพูดถึงโน้ตบุ๊กทำงานดีๆสักเครื่องเนี่ยชื่อของ Dell ยังไงก็ต้องมีติดเข้ามาในลิสต์อย่างแน่นอนครับและในลิสต์นี้นะครับก็มี Dell Inspiron 3511มาเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับ Modern PC ดีๆราคาเบาๆ Dell Inspiron 3511ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์การทำงานทั่วๆไปที่พกพาไปไหนมาไหนสะดวกอีกรุ่นหนึ่งเลยแหละครับด้วยดีไซน์ที่ดูหรูหราตามสไตล์ของ Dell ตัวเครื่องมีน้ำหนักเพียงแค่ 1.85 กิโลกรัมเท่านั้นทำให้การจะหิ้วไปทำงานที่ไหนเนี่ยมันก็ดูสบายมากๆหน้าจอใช้พาเนล IPS ขนาด 15.6 นิ้วความละเอียด Full HD 1920x1080 ที่มีเทคโนโลยี Dell Comfort View Low Blue Light ช่วยลดการปล่อยแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายและเพิ่มความสบายตาในการรับชมที่ยาวนานขึ้นทีนี้แหละครับจะทำงานจะดูหนังก็จัดไปได้เลยยาวๆด้านสเปคนะครับก็มากับมาตรฐานโน้ตบุ๊กทำงานทั่วไป CPU Intel Core i3-11155G4 RAM DDR4 4GB ฮาร์ดดิสก์เป็น SSD PCIe 3.0 ขนาด256GB ส่วนการ์ดจอเป็น Intel UHD ส่วนการเชื่อมต่อยังคงเป็น Wi-Fi 5และ Bluetooth 5.0 ซึ่งก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะกับการทำงานเรียนออนไลน์ได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับแม้ว่าจะเป็นสเปคที่ไม่โดดเด่นเป็นสง่าเท่าไหร่แต่เป็นถึงเดลแล้วเนี่ยยังไงก็ตอบโจทย์เรื่องการทำงานอย่างแน่นอนเพราะเขาใส่ลูกเล่นดีๆมาอีกเพียบอย่างคีย์บอร์ดก็เพิ่มให้ใหญ่กว่าเดิม 6.3% และทัชแพดที่กว้างขวางที่ช่วยให้เลื่อนดูเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายขึ้นเพราะมีฟังก์ชัน Adaptive Connect
ดิร์นสแตนด์บายเซ็นเซอร์เปิดฝาทำให้โน้ตบุ๊กเนี่ยจะพร้อมทำงานทันทีเริ่มทำงานเมื่อเปิดฝาครับหรือเดลโมบายคอนเน็กที่จะสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเพื่อนๆเพื่อโยนไฟล์ต่างๆโดยไม่ต้องต่อให้ยุ่งยากอีกแล้วดังนั้นโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ยังไงก็ตอบโจทย์เรื่องการทำงานตามสไตล์ของเดลเหมือนเดิมครับใครที่มองหาโน้ตบุ๊กราคาประหยัดเดลอินสไปรอน3511ก็ถือว่าประหยัดสมใจทำงานลื่นๆแน่นอนเดลอินสไปรอน3511ราคา 17,490 บาท HP Pavilion 15มาต่อกันที่ Modern PC รุ่นต่อมาครับถ้าพูดถึงแบรนด์โน้ตบุ๊กสำหรับทำงานแล้วเนี่ยยังไง HP ก็ต้องเด้งขึ้นมาในอันดับต้นๆซึ่งในลิสต์นี้นะครับก็มี HP Pavilion 15เข้ามาประกวดกับโน้ตบุ๊กที่อัดแน่นไปด้วยประสิทธิภาพที่มากขึ้นกว่า2รุ่นแรกทำงานได้ครอบคลุมในเครื่องขนาดเล็กพกพาสะดวกอีกด้วย HP Pavilion 15มาพร้อมกับ CPU Intel Core i5 1155 G7 RAM DDR4 8GB ฮาร์ดดิสก์แบบSSD PCIe ขนาด 512GB และการ์ดจอไป Intel Iris Xe ดูจากสเปคแล้วบอกได้เลยว่าเรื่องของการเอาไว้ทำงานเนี่ยก็ทำได้ดีสุดๆเลยครับเพราะได้ทั้ง CPU ที่แรงและการ์ดจอ on CPU ที่เทียบเท่ากับการ์ดจอแยกใครที่จะเอาไปทำงานหนักๆงานเอกสารหลายๆงานเอกสารงานออกแบบกลางๆก็ทำได้แบบไม่มีปัญหาและใครจะพกเป็นโน้ตบุ๊กประจำตัวก็ทำได้แบบสบายๆเพราะเขามีน้ำหนักเพียงแค่ 1.74 กิโลกรัมเท่านั้นนอกจากจะทำงานได้แล้วเรื่องเอนเตอร์เทนก็ทำได้ดีไม่แพ้กันเพราะว่ามาพร้อมกับหน้าจอ IPS ขนาด 15.6 นิ้วความละเอียด Full HD ที่ให้ภาพคมชัดเต็มตาไม่พอยังมากับลำโพงจากแบรนด์ไฮเอนด์อย่าง B&O เรียกว่าดูหนังเล่นเกมฟังเพลงคือกระหึ่มถึงใจแน่นอนครับด้านพอร์ตการเชื่อมต่อก็ให้มาแบบครบๆนะครับ Thunderbolt 4 10 Gigabit per sec 1พอร์ต USB-A 5 Gigabit per sec 2พอร์ต HDMI 2.0 1พอร์ตและช่องหูฟัง AUX 3.5 mm ส่วน Wi-Fi ตัวนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชั่น6เรียบร้อยแล้วไม่พอยังมาพร้อมกับกล้องเว็บแคมแบบ HD 720p ให้มาด้วยครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ครบเครื่องเรื่องการทำงานอีกรุ่นในลิสต์นี้เลยทีเดียว HP Pavilion 15ราคา 21,490 บาทAcer Swift 3X Modern PC รุ่นต่อมาครับต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยคือรุ่นขวัญใจมหาชนสุดๆเลยแหละครับเพราะไม่ว่าจะจัดลิสต์โน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ต้องมีเอี่ยวด้วยทุกรอบเลยกับ Acer Swift 3X ที่มีดีทั้งสเปคดีไซน์และที่เน้นการเคลื่อนที่พกพาง่ายและยังตอบโจทย์การใช้งานทุกไลฟ์สไตล์ Acer Swift 3X มากับดีไซน์สุดโฉบเฉี่ยวตอบโจทย์วัยรุ่นวัยเรียนมากๆเลยแหละครับมากับดีไซน์ที่บางเฉียบและมีน้ำหนักเบาเพียงแค่1.37 กิโลกรัมมีให้เลือก2สีคือ Safari Gold และ Stream Blue โดยมากับพอร์ตการเชื่อมต่ออย่าง Thunderbolt 4 10 Gigabit per sec 1พอร์ต USB-A 3.2 2พอร์ตช่องหูฟัง 3.5 มิลและกล้องเว็บแคมแบบ HD ให้มาด้วยนะครับส่วนหน้าจอนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ IPS ขนาด14นิ้วที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสำหรับการใช้ทำงานนะครับมากับค่าสี NTSC Color กำหนด 72%ซึ่งก็สีเนี่ยเทียบเท่า sRGB 100% เลยแหละครับบอกได้เลยว่าสีไม่มีผิดเพี้ยนส่วนสเปคเนี่ยเห็นเล็กๆแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าแรงเอาเรื่องเลยนะครับ CPU Intel Core i5 1135 G7 RAM DDR4 X 8GB ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD PCIe ขนาด 512GB และที่สำคัญนะครับมากับการ์ดจอ on CPU ตัวแรงมากๆอย่าง Intel Iris Xe Max ที่ทำให้การทำงานหนักๆอย่างตัดต่อหนักๆเนี่ยนะครับหรือทำ 3D หรือเล่นเกมออนไลน์เนี่ยได้ไม่แพ้การ์ดจอแยกเลยทีเดียวส่วน Wi-Fi เนี่ยก็มาพร้อมกับเวอร์ชั่น6ส่งข้อมูลได้รวดเร็วเรียกว่าเหมาะกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากๆหรือเห็นเครื่องแรงๆขนาดนี้เนี่ยขอบอกได้เลยว่าเรื่องแบตนั้นอึดมากครับเพราะสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง 17.5 ชั่วโมงเลยทีเดียวไม่พอหากเราทำงานแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแบตกระดันหมดกลางคันซะอีกก็ยังมากับการชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จเพียง30นาทีก็สามารถใช้งานได้เพิ่มอีก4ชั่วโมงเรียกว่าพักสายตาแป๊บเดียวนะครับก็สามารถกลับมาทำงานต่อได้แล้ว Acer Swift 3X เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้โน้ตบุ๊กสเปคแรงๆใช้ทำงานได้ทุกรูปแบบตั้งแต่ทำงานเอกสารยันงานตัดต่อทำ 3D แต่ได้ดีไซน์ที่บางเบาพกพาสะดวกแถมยังแบตอึดใช้งานได้ยาวๆก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลย Acer Swift 3X ราคา 24,990 บาท MSI Modern 15
โมเดิร์น PC เครื่องสุดท้ายครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นี่แหละครับที่สายครีเอเตอร์เลือกใช้เพราะเป็นโน้ตบุ๊กที่คิดมาเพื่อสายคอนเทนต์โดยเฉพาะกับ MSI Modern 15ที่จะทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆนั้นเป็นจริงได้ด้วยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เริ่มจากสเปคกันก่อนเลยต้องบอกว่าแรงที่สุดในโน้ตบุ๊กในลิสต์นี้เลยครับ CPU ใช้ Intel Core i7-1195G7 ความเร็ว 2.8 กิกะเฮิรตซ์ถือว่าให้ CPU ที่แรงรองรับการทำงานหนักๆได้แน่นอนเลยล่ะครับใครที่จะเอาไปตัดต่อหลายเลเยอร์หรือทำเอฟเฟกต์เพิ่มเติมหรือจะออกแบบทำกราฟิกต่างๆก็เรียกได้ว่าแรงเขาเหลือเลยแหละครับและยิ่งได้แรม DDR4 8GB SSD PCIe 512GB และการ์ดจอ Intel Iris Xe ก็เรียกได้ว่าพอทำงานหนักๆเหลือๆส่วน Wi-Fi ก็เป็นเวอร์ชั่น6เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องดีไซน์เนี่ยก็เอาใจครีเอเตอร์มากๆครับเพราะโมเดิร์นสมกับเป็นโมเดิร์น PC ยุคใหม่จริงๆตัวเครื่องเนี่ยใช้จอ IPS ขนาด 15.6 นิ้วให้สีสันสวยเต็มตาด้วยค่าสี NTSC 45% ตัวเครื่องเนี่ยใช้วัสดุอลูมิเนียมและพลาสติกทนทานมีความเบาเพียง 1.6 กิโลกรัมสามารถยัดใส่กระเป๋าพาไปทำงานชิคๆที่ไหนก็ได้ด้านพอร์ตการเชื่อมต่อครับก็ให้มาแบบครบๆทั้ง Thunderbolt 4 1พอร์ต USB A 3.2 3พอร์ตพอร์ต HDMI 1พอร์ต Micro SD 1พอร์ตและช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลก็มีมาให้ด้วยครับและที่โดดเด่นนะครับเรื่องดีไซน์ที่สุดของ MSI Modern ก็ต้องยกให้ความเอาใจใส่เพราะการออกแบบของเขาเนี่ยเพราะออกแบบโดยอิงจากหลักสรีรศาสตร์เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายที่สุดนะครับรวมถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การพิมพ์ของคุณรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมด้วยแป้นพิมพ์ระยะปุ่มกด 1.5 มิลทำให้พิมพ์สนุกและยังมีไฟใต้แป้นพิมพ์ที่จะช่วยให้เพื่อนๆทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยเรียกว่า MSI Modern รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ครบตอบโจทย์เอามากๆแม้จะราคาเกิน 25,000 บาทไปเล็กน้อยแต่เชื่อเถอะครับว่าเพิ่มอีกหน่อยเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ Modern PC ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆแบบเจ็บทีเดียวแต่ใช้งานได้ยาวๆ MSI Modern 15ราคา 25,990 บาทเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ Modern PC เน้นสำหรับการทำงานและพกพาสะดวกหรือว่าเราเนี่ยจัดมาให้ครบทุกรุ่นทุกความแรงเลยและทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะครับว่าอยากจะได้สเปคและงบประมาณไหนก็เลือกเอาตามความต้องการได้เลยและใครที่อยากจะลองไปจับไปจองเครื่องจริงเนี่ยก็ไปได้ที่หน้าร้านบานาน่าทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์รอใช้งานที่บ้านก็เข้าไปที่ www.bnn.in.th รับรองว่ามีให้ซื้อครบทุกรุ่นแต่ก็ต้องบอกหน่อยนะครับว่าราคานี้เนี่ยเราลดให้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2565นี้เท่านั้นนะครับดังนั้นอย่าคิดนานซื้อไม่ทันโปรดีๆและจะเสียใจจะหาว่าผมไม่เตือนและก่อนจะจากกันไปนะครับขอถามเพื่อนหน่อยแล้วกันนะครับว่าอยากให้บานาน่าของเราเนี่ยทำคลิปแนะนำสินค้าอะไรกันอีกสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับที่ใต้คลิปส่วนบานาน่าตัวแทนคลิปนี้ผมนายรณัฐต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ